รูปก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ตัวรูปจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแม้แต่ผมเขาก็เป็นโรคโรคขนโรคเล็บเล็บเป็นโรคก็มีโรคฟันฟันเป็นโรคก็มีโรคหนังโรคผิวหนังโรคนั้นๆเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกับแผ่นดินเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเม็ดโกรธเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเม็ดทรายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นก้อนหินเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินปนทรายดินแดงดินขาวดินดำเขาไม่รู้ทั้งนั้นโรคที่มีอยู่ในสถานที่เกิดหรือในจุดที่เกิดเป็นตัวเป็นตนโรคนั้นๆไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นอะไรไม่รู้ว่าเกิดสมมติไปตั้งชื่อกันไปมันก็ต้นไม้ต้นไม้เต็งต้นไม้รังต้นไม้เป็นดูต้นไม้ตะแบกต้นไม้มะค่าต้นไผ่ต้นโอต้นไม้สารพัดเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นไม้อะไรเขาไม่รู้ว่าคนไปสมมุติเขาว่าเป็นต้นไม้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่รู้ว่าเขาเป็นต้นไม้เขาก็ไม่รู้โรคก็เช่นเดียวกันโรคในผมผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นผมแล้วโรคในผมจะรู้ว่าเป็นโรคได้ยังไงจึงว่าไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปการเจริญเติบโตก็คือการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นมาเจริญขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็สลายตัวไปฟองน้ำเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นต้นหญ้าเป็นต้นผักหรือเป็นใบไม้เป็นดอกไม้เป็นผลไม้จะสมมติมันก็ไม่เป็นจริงเป็นจังถ้าก็จะเป็นจริงก็สมมติกันจริงๆแล้วสิ่งที่สมมติกันนั่นเขาก็เป็นตามที่ความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามนั้นเขาไม่ได้สนใจใครจะไปเรียกเขาเขาไม่สนใจใครจะไปตั้งชื่อให้เขาเขาไม่สนใจใครจะไม่ไปตั้งชื่อให้เขาก็ฟันอยู่ในปากเนี่ยฟันจนชื่อสนใจไหมว่ามนุษย์ว่าโลกว่าคนสมมติว่าเป็นฟันนี่ฟันเขาสนใจไหมตาสนใจไหมหูสนใจไหมจมูกสนใจไหมลิ้นสนใจไหม
กายทุกส่วนสนใจไหมใจ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 สมมติสมสนใจไหมว่าโลกเขาสมมติพวกเรียกกันว่าใจไม่มีอะไรสักอย่างคำว่าโลกก็สมมติในเมื่อไม่มีสมมติแล้วไม่มีอะไรสักอย่างท่านจึงว่าวิมุตติไม่มีสมมติหมดวิมุตติสมมติกันว่าเป็นเงินสมมติกันว่าเป็นทองสมมติกันว่าเป็นเพชรพลอยเงินดูจริงๆแล้วเขารู้ไหมว่าเขาเป็นเงินทองเขารู้ไหมว่าเขาเป็นทองเพชรพลอยเขารู้ไหมว่าเขาเป็นเพชรเป็นพลอยมีค่าน้อยมีค่ามากเขาไม่รู้ทั้งนั้นมีแต่ใจเท่านี้รู้ศึกษาสิ่งที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้แล้วก็มาศึกษาสิ่งที่รู้ธรรมชาติที่รู้ศึกษาสิ่งที่ไม่รู้ธรรมชาติที่ไม่รู้มีตัวมีตนแต่ไม่มีความรู้มีความเกิดขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความสลายตัวโดยธรรมชาติทุกขณะจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปร่างลักษณะในรูปลักษณะในลักษณะไหนเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดนานขนาดไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงว่าเขาเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์ดับความเกิดขึ้นตรงไหนความทุกข์เกิดขึ้นตรงนั้นความเกิดขึ้นณจุดใดนั่นทุกข์เกิดขึ้นเป็นจุดขึ้นในจุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วจะข้างโลกจะทรงอยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดับไม่สลายไม่มีฟองน้ำในโลกว่องที่เป็นฟองน้ำที่มีอยู่จำนวนเท่าไหร่เป็นฟองแล้วไม่ดับไม่มีลมหายใจเข้าเท่าไหร่ดับเท่านั้นออกเท่าไรดับเท่านั้นเข้าเท่าไรดับเท่านั้นออกเท่าไรดับเท่านั้นที่เข้าแล้วไม่ดับออกแล้วไม่ดับไม่มีความคิดทั้งหมดคิดเท่าไรดับเท่านั้น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 จึงว่าสังขารทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ไม่ดับไม่มีสัมเบสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปสัมเบสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นหาเที่ยงหาคงที่ไม่ได้ที่ไม่คงที่ไม่คงที่นั่นก็คือไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นและดับทั้งนั้นทุกขณะขันต์ความคิดทั้งหลายคิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นคิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นคิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นเราความคิดเรามีความคิดเราก็รู้ว่าเรามีความคิดคิดอะไรเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรคิดในทางที่เป็นความดีเราก็รู้คิดในทางที่เป็นความไม่ดีเราก็รู้ทั้งนั้น
มันก็ตาของเราที่ไม่บอดอะไรผ่านมาเห็น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 ความรู้ของเราก็เหมือนกันความคิดมันเกิดขึ้นเราก็รู้ความคิดมันเปลี่ยนแปลงเราก็รู้อะไรเกิดขึ้นเป็นความคิดอะไรขึ้นเราก็รู้ความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมันดับไปเราก็รู้จึงว่ารู้สังขารที่เป็นส่วนรูปรู้สังขารที่เป็นส่วนนามแล้วก็มารู้เราแล้วก็มารู้เรามารู้ความรู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกข์รู้สุขรู้ดันร้อนรู้เย็นมารู้ตัวเองมารู้ตนเองมารู้ตัวเองมารู้ธาตุรู้มารู้ความรู้นี่เป็นข้อปฏิบัติความสังขารทั้งหลายความคิดทั้งหลายเกิดไปดับทั้งนั้นเกิดมาเท่าไหร่ดับทั้งนั้นความคิดอันนั้นเขามีกิเลสตัณหาหรือถามเข้าไปความคิดอันนั้นเขามีกิเลสตัณหาหรือความคิดจริงๆสักแต่ว่าความสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นจากความคิดนั้นท่านจึงมาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามันเกิดขึ้นจากความคิดเหมือนกับความอิ่มนั้นความอิ่มความหิวความอิ่มความหิวอาหารเขาไม่ได้อิ่มอาหารเขาไม่ได้หิวแต่อาหารเข้าไปมันทำให้อิ่มอาหารไม่เข้าไปในท้องมันทำให้หิวความคิดนั่นไม่ใช่กิเลสตัณหาเหมือนกับเสียงไม้หรือมือขวามือซ้ายมาสัมผัสกันอย่างนี้มือไม่เป็นกิเลสตัณหามือไม่ได้เป็นเสียงมือซ้ายก็ไม่ได้เป็นเสียงมือขวาก็ไม่ได้เป็นเสียงเสียงเกิดจากการสัมผัสท่านจึงบอกความคิดสัมผัสอารมณ์จิตเข้าไปเสวยอารมณ์นั้นเกิดความชอบใจเกิดความไม่พอชอบใจเกิดความปรารถนาเกิดความไม่ปรารถนาเป็นตัวกิเลสตัณหาขึ้นมาเกิดจากกายเกิดจากการสัมผัสทั้งนั้นท่านเรียกว่าอายตนะอายตนะภายในภายนอกสัมผัสกันอายตนะที่สัมผัสนั้นไม่ใช่ตัวกิเลสตัณหาตัวกิเลสตัณหาเกิดอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในหลังจากการสัมผัสนั้นเป็นตัวพอใจไม่พอใจเป็นตัวยินดียินร้ายเป็นตัวกิเลสตัณหาขึ้นมาทำไมรำคาญสัมผัสจึงเป็นตัวกิเลสตัณหาขึ้นมาเล่าก็เนื่องจากว่าสิ่งที่สัมผัสเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าหากว่าไม่เป็นคนไม่เป็นตัวตนเราเขาเป็นสัจจะของเกิดมาแล้วก็ดับต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในเมื่อของเกิดขึ้นมาตายก็ดับไปแล้วจะเป็นตัวกิเลสตัณหาขึ้นได้อย่างไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นเป็นสัจธรรมให้เห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปนั่นพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอันนั้นไม่ใช่อะไรตัวของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรยังไงอันนี้เป็นหลักของเราจะต้องพิจารณาต้องศึกษาให้ยิ่งถ้าไม่พิจารณาไม่ศึกษาแล้วเราจะรู้ขึ้นมาไม่ได้และจะต้องหลงไปตลอดกาล
หลงไปตลอดกาลไอ้เจ้ากิเลสตัณหามันก็เผาเราอยู่ตลอดกาลคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้อะไรรู้ของที่เกิดดับสังขารที่เป็นรูปสังขารที่เป็นส่วนนามสัมเบสังขาราสังขารทั้งหลายเกิดระดับตรงนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสัตว์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรเกิดมาดับเกิดมาตายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของใครไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราเป็นของเราทำไมจึงแก่ทำไมของเราทำไมจึงเจ็บของเราทำไมจึงตายก็ไม่ใช่ของเรานี่เขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาแล้วอันนี้มันก็ความจริงมันก็ชัดๆอยู่รถมันวิ่งเร็วดูอะไรมันดูไม่ชัดชั้นใดใจไม่แนบใจไม่แนบสนิทใจไม่ตั้งมั่นเป็นองค์สมาธิการจะพิจารณาอะไรให้ชัดเป็นไปไม่ได้จึงว่าสมาธิจึงมีความจำเป็นในการที่จะศึกษาพิจารณาอะไรให้ชัดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านว่าใครได้ผ่านใครได้ฌานผู้นั้นได้ปุณณังไกลปนิพานฌานก็คือมีความแนบแน่นมีความแน่วแน่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอุเบกขาล้วนแล้วแต่เป็นความแนบแน่นเป็นความแน่วแน่ทั้งนั้นประกอบด้วยสติจะไปหาธรรมที่ไหนมันหาไม่เจอดอกจะไปหาธรรมณสถานที่ใดใจไม่สงบแล้วไม่เจอธรรมดอกเจอแต่ความวุ่นวายของเจ้าของเท่านั้นใจสงบแล้วเจอสมาธิธรรมใจไม่สงบก็เจอแต่ความฟุ้งซ่านก่อนเจอธรรมอยู่ดอกแต่ธรรมคือความฟุ้งซ่านธรรมที่เป็นอกุศลจะไปแสวงหาธรรมณสถานที่ใดไม่มีดอกจะไปเล่นหาตัวหาตนกังเงาจะไปหาตัวหาตนก็พยายามแดดหาไม่เจอหาไม่ได้เขาไม่มีตัวไม่มีตนให้จะไปหาศีลธรรมจะไปหาสมาธิธรรมจะไปหาปัญญาธรรมหาที่อื่นไม่มีเพราะศีลที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นศีลก็ใจเป็นศีลที่เป็นธรรมใจศีลที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นศีลก็คือใจเป็นสมาธิที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นสมาธิก็คือใจเป็นธรรมที่เป็นปัญญาปัญญาที่เป็นธรรมก็คือใจเป็นแล้วไปหาที่อื่นมันจะเห็นมันจะเจอได้ยังไงหายไปเถอะอย่าว่าจะเดินไปอย่าว่าจะขี่รถไปเลยเหาะไปมันก็ไม่เจอเดินอยู่นี่ไม่สงบไม่เลือกนั่งอยู่นี่ไม่สงบไม่หยุดตั้งความสัตย์มันลงไปจริง
ตั้งความสัตย์ลงไปแล้วโอ้ไม่ใช่ของเล่นนะเหมือนกับเขาคาดโทษไว้แล้วนี่งานอันนี้แม่แล้วตายนะแล้วมีไหมคนที่ยอมตายไม่ยอมทำงานให้แล้วงานนั่นสามารถที่จะทำได้และใครเขาก็ทำกันแล้วเราถูกคาดโทษว่างานอันนี้ทำไม่แล้วถูกตัดหัวถูกตัดหัวนะเราจะยอมให้เขาตัดหัวไหมนี่ก็เหมือนกันจึงว่าการในอธิษฐานการตั้งความสัตย์นี่ต้องบีบบังคับลงไปตัวกิเลสขี้เกียจขี้ข้านมันหายสาบสูญไปเลยเพราะมันกลัวยึดมันกลัวตายมันกลัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันกลัวหิวมันกลัวยังนี่ไปสิ้นเสียทุกอย่างเหมือนกับกลัวถูกตัดคอเขาทำกันได้เขาทำกันแล้วเขาทำกันได้ทำกันแล้วแต่ท้าวทำไม่ได้ถูกฆ่าโทษว่างานอันนี้ทำไม่แล้วนี่ในวันนี้นี่ถูกตัดหัวแล้วก็ตัดจริงๆด้วยดีไม่ดีละครึ่งวันแล้วทำจริงๆก็ทำเล่นๆก็ไม่สนใจในการทำสักแต่ว่าพิธีมันไม่เหมือนกันนะไอ้ทำเอางานก็ทำเช้าชามเย็นชามล่ะมันผลออกมามันเหมือนกันหรือเปล่าจึงว่าทำที่เป็นศีลธรรมนั่นอยู่ที่ความสงบของใจธรรมที่เป็นสมาธิที่เป็นธรรมนั่นขึ้นอยู่กับความสงบของใจปัญญาก็เหมือนกันธรรมที่เป็นปัญญาที่เป็นธรรมก็คือขึ้นอยู่กับความสงบของใจตามแต่จะเรียกกันไปเรียกออกจากใจทั้งนั้นเดี๋ยวพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็เรียกออกเรียกจากใจทั้งนั้นไม่ใช่เรียกจากดินฟ้าอากาศเรียกจากป่าหิมพานต์เรียกจากเขตนั่นภาคโน้นภาคนี้วัดนั่นวัดนี้ไม่ได้เรียกดอกจึงว่าต้องดัดมันรวมตัวเข้ามามีแต่เราอันเดียวเท่านี้นี่มีแต่กิเลสอันเดียวเท่านี้นี่อยู่ที่ไหนกิเลสก็เป็นกิเลสจะไปที่ไหนแผ่นดินตรงไหนกิเลสมันจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมันไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องเลือกสถานที่ไม่ต้องเลือกการลุยมันได้ยังไงอย่างเดียวอากาลิโกไม่เลือกการมันไม่ใช่ของเล่นนะตัวกิเลสนี่มันฉลาดจริงกระทั่งโลกธาตุกว้างขวางขนาดไหนมีจำนวนเท่าไหร่เฉพาะคนเดี๋ยวนี้มันก็หาประมาณเกือบจะมันมากมายและสัตว์มีจำนวนเท่าไหร่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศแต่ละสัตว์มีจำนวนเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่กิเลสตัณหามันปกครองอยู่ในอำนาจของมันหมดเลยแล้วจะว่ามันโง่เหรอถ้าหากเราว่ามันโง่เราก็โง่เท่านั้นแล้วไม่ต้องไปสนใจว่ากิเลสตัณหามันฉลาดมันโง่สนใจแต่ใจดวงเดียวสนใจแต่ใจอันเดียวสนใจแต่ธาตุรู้อันนี้แยกแยะออกไปมันจะเป็นยังไงก็ดูมันเป็นยังไงก็ดูไปมันจะเป็นยังไงก็คือของเกิดมันจะเป็นยังไงก็คือของดับของเกิดมาดับทั้งนั้น
อยู่ก็ของเกิดของดับอยู่ก็ของเกิดของดับเห็นของเกิดของดับอยู่อยู่ก็ของเกิดของดับเห็นก็เลยของเกิดของดับนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมไม่มีอะไรในโลกที่เกิดไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีโลกธาตุว่างเปล่าไปหมดจิตของเราว่างไหมธาตุรู้ว่างไหมอะไรมันดับอะไรมันดับอะไรมันว่างธาตุรู้ว่างไหมจิตว่างไหมรู้ตนรู้ธรรมรู้ธรรมก็คือรู้จิตนี่แหละไม่ใช่รู้สิ่งอื่นไม่รู้จะไม่ใช่รู้สิ่งอื่นดอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติในที่นี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่นี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติลงในจุดนี้เพราะกิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้มันไม่อยู่ก็ของเกิดมาตายดอกกิเลสตัณหามันจุดอยู่จุดนี้จะไปแสวงหาดับกิเลสตัณหาที่ไหนกิเลสตัณหามันโกหกตรงนั้นน่ะดีตรงโน้นน่ะดีตรงนั้นน่ะดีตรงโน้นน่ะดีไปจริงๆจังเท่าเก่ามันหักโกหกไปหน้าเรื่อยๆแล่นตามมือมันชี้ไปจนก็น่าสงสารเราไม่สงสารเราแล้วใครจะสงสารเราได้เราไม่เมตตาเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เมตตาเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติลงที่จิตอันนี้ปฏิบัติจิตของเราได้นั่นแหละเราปฏิบัติธรรมได้จิตของเรานี่ปล่อยวางได้แค่ไหนเพียงไรนั่นผลของการปฏิบัติธรรมกิเลสตัณหาของเราลดนั้นน้อยลงไปแค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นผลของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มีเครื่องวัดประกาศนิยบัตรู้ว่าชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทศชั้นอะไรดอกระดับชั้นขึ้นอยู่กับการเบาบางจากกิเลสตัณหาเป็นลำดับลำดับหมดสิ้นขณะใดนั่นละเรียกว่าระดับสูงสุดชั้นเอกเอกไม่มีอีกแล้วระดับหนึ่งคือพระพุทธเจ้าชั้นเอกพระอรหันตสาวกชั้นเอกโสดาสกีทาคาชั้นตรีอนาคาชั้นโทพระอรหันต์ชั้นเอกตรีโทเอกมีอยู่ในจิตในใจของเราเอากิเลสตัณหาเป็นเครื่องวัดแน่นอยู่สมบูรณ์อยู่อันนั่นไม่มีระดับระดับ1 2 3ไม่มีตกอันดับไปเลยเป็นปุถุชนเต็มขั้นนั่นน่ะตกอันดับไม่ใช่สอบอย่างนั้นได้ประกาศอย่างนั้นมีหลายชั้นขึ้นมาได้ประกาศอย่างนั้นได้ระดับนั้นระดับนั้นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของชาวบ้านดีๆนี่นั่งขัดสมาธิเข้าดูมันนะตัวกิเลสหน้าตามันเป็นยังไงดูรถตัวกิเลสหน้าตามันยังไงหน้าตามันเหมือนผมเหรอดูรถหน้าตามันขนเหรอดูรถหน้าตามันเล็บเหรอดูหน้าตามันฟันเหรอดูรถหน้าตามันหนังเหรอดูรถหน้าตาเหมือนกับอวัยวะเพศหญิงเพศชายเหรอดูรถตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเหรอดูมันชัดๆลงไปผมตัดออกมามาดูกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนซอยมันให้มันถี่ยิบเลยไปเลยมันอยู่ตรงไหนขนก็เหมือนกันเล็บเหมือนกันฟันก็เหมือนกันตรงไหนก็ช่างเอามาซอยมันถี่ยิบลงไปเลยแยกแยะจริงกระทั่งมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนน่ะเป็นปรมาณูแยกออกไปเลยแล้วกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนทำไมจึงมากมายกายกองนักหนา
แต่ละลายแต่ละลายในสัตว์โลกที่เกิดมานี่จึงว่าวิจัยวิจารมันในที่สุดมันก็รวมตัวอยู่ที่ตัวจิตตัวเดียวตัวนี้